ยู่กับผมนะครับบอสซ่าพาเพลินกันเช่นเดิมเลยซึ่งรอบก่อนเนี่ยผมก็ได้ทำการรีวิวหูฟังเอาไปสตรีมของผมไปเนาะผมเนี่ยคลิปเนี่ยผมก็เลยจะมารีวิวคีย์บอร์ดที่ซื้อมาใหม่ครับทาดาก็ถามว่าทำไมพี่เอ้ยน้องทำไมไม่ใช้หูฟังอันเดเอ้ยทำไมไม่ใช้คีย์บอร์ดตรงนี้ล่ะก็อันนี้คือคีย์บอร์ดเอาไว้ของพ่อทำงานนะเอ้าทำไมไม่ใช้คีย์บอร์ดโน้ตบุ๊กอะไรกันสักทีที่ผ่านมายังไงล่ะไม่เพราะว่าผมเป็นคนที่กดแบบคีย์บอร์ดแรงมากเงี้ยเดี๋ยวคีย์บอร์ดไม่พังผมจบเลยชีวิตจะหาไม่ทันทีเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยได้สั่งมันมาใหม่มาแกะกันชิปรอบก่อนเราได้แกะทำการแกะแบบ OP ไปไม่ขาดด้วยเดี๋ยวมันจะโดนอะไรด้วยอ๋อกระดาษคู่มือเฉยเอ๊ะอย่านะชอซ่ามันจะไม่แกะแบบโลกจำอ๋อใช่ผมจะบอกว่ามันเนี่ยมันไม่ได้มาแค่คีย์บอร์ดนะเพราะว่าตัวที่ผมสั่งมาเนี่ยมันมีเมาส์มาด้วยนะหยิบมาทำไมมันแกะแล้วไม่ขาดรีนี่น่าจะขาดละโอเคขาดแล้วโอเคใจโอเคใจโอเคใจโอ้ดีไงจ้าผมก็ดูมาดีอย่างดีแล้วนะว่าตัวนี้เนี่ยมันเรืองแสงแล้วก็แถมเมาส์มาด้วยน่าจะใช่ใช่มันแถมเมาส์มาด้วยเพราะมันเบาในนั้นอยู่แล้วก็มันพิมพ์ไทยได้ด้วยนะที่ผมต้องทำไมถึงเลือกตัวนี้มาบางคนอาจจะมองว่ามันไม่สวยเลือกตัวนี้มาทำไมใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมไม่เลือกตัวนี้มามันก็พิมพ์ไทยไม่ได้นะนี่มาดูกันตอนแรกผมเชื่อว่ามันจะต้องเป็นตัวพิมพ์ไทยอย่างแน่นอนจ้าซ่าแล้วทำไมหน้าจอมันเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะผมอยากดูจริงๆเขียนไม่ได้โอเคน่าจะได้แล้วใช่แล้วมันพิมพ์ไทยได้โอ้นี่ไงเมาอันนั้นเมาหนูรู้สึกว่านี่ไงมันเป็นแบบสายจริงด้วยชิวิงเรียบร้อยเออนี่ไงสวยนะแต่ยังไม่ได้เปิดไฟมันก็จะมองไม่เห็นตัวอักษรเท่าไหร่ง่ายๆคือต้องเปิดไฟก่อนอ่ะเนี่ยเวลาผมเล่นเกมผมก็จะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมผมก็กดได้เดี๋ยวเราก็ต้องลองทดสอบใช้ด้วยสำหรับตัวนี้วางไว้ก่อนข้างล่างตัวเปย์เมาส์หนูไม่ใช่เนี่ยเป็นพลาสติกหมดเลยมันเป็นพลาสติกนะมันข้างหลังคีย์บอร์ดรู้สึกว่าจะเป็นอลูมิเนียมใช่ไหมใช่นี่ยี่ห้อเช่นเดิมครับเงินหูฟังเลยนับบูไม่รู้นะว่าอ่านถูกไหมรอบนี้พ่อไม่ได้อยู่ด้วยเดี๋ยวเราลองไปเทสกันเลยดีกว่าไปก็ตอนนี้นะผมก็อยู่ตรงที่สตรีมประจำของผมแล้วนะนี่อ่ะจื้อย่อหน้าจอลงมาอาจจะขาดหัวมาเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยดีกว่าว่ามันใช้ได้จริงไหมมาเดี๋ยวเราจะลองมาเทสเล่นเกมด้วยนี่เสียบไปแล้วว้าวเฮ้ยไหนดูไม่รู้นะว่าเปลืองเบ็ดไหมไหนลองพิมพ์ดูสิอ่ะจะปุ๊บโอเคกดแถวเอ้ยใช้ได้นี่ไงแล้วก็เราจะลองยื่นอันนี้ออกมามันก็จะมีฝุ่นนิดหน่อยเสียงสูงด้วยนะโอเควางลง
ผื่อใครไม่เห็นนะเดี๋ยวผมปรับกล้องลงให้ฮึจ๊ะนี่มันเป็นอย่างนี้เลยเขียนเมาส์ไม่ได้อ่ะนี่ไงนี่เมาส์เป็นพลาสติกนะดูสิรู้เหมือนกันเลยอ่ะแล้วเราก็จะมาลองโหว้าวนี่ไงผมจะลองเข้าไปใน Discord ดูอ่ะนี่ไงอ่ะแล้วก็เราจะมาลองเทสระบบเล่นเกมกันดูนะจ๊ะอ่ะต่อไปลองมาดูในหมวดวงของเกมดูว่ามันจะเล่นได้ไหมนะแต่รู้แน่ๆคือเมาส์อ่ะกดได้สบายหรือแล้วก็ผมเป็นคนที่มีปัญหาในการเล่นในคอมนะอ่ะมาลองดูกันมาลองดูกันหนึ่งแล้วก็อู้นี่ไงมันเลื่อนดีตรงนี้นะเวลาเลื่อนอ่ะเอาเนี้ยเนี้ยอ่ะมันจะเลื่อนลื่นมากต่อไปแล้วก็จะฮึบลองโหลดแป๊บนึงแต่คือมันมีแสงแล้วมันก็ใช้ได้จริงแล้วปุ่มมันก็ไม่ได้แบบแข็งอ่ะแล้วมันก็ไม่ได้แบนเพราะว่าผมมีปัญหาตรงที่ปุ่มเนี่ยมันแบนอ่ะแล้วมันกดยากผมก็เลยทำการซื้อคีย์บอร์ดมาต้องรอแป๊บนึงตอนนี้เราก็ได้ทำการเข้าเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งที่เห็นเมาส์มันค้างๆก็คือเป็นปกติแล้วเวลาเข้าเกมอ่ะเอางี้เอาคร่าวๆก็คือมันดีจริงๆนะเมาส์กับคีย์บอร์ดตัวเนี้ยก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะก็อาจจะไม่ได้เทสให้ดูนะเพราะว่ามันกระตุกกระตุกอะเน็ตบ้านก็ไม่ค่อยดีก็ถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ลืมกดติดตามด้วยนะวันนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายเล่นเกมต่อ